สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทุกท่านนะครับผมพิกุลทองนิรุตนะครับวันนี้มาเจอกับท่านผู้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามแล้วก็อีกหลายๆเว็บไซต์ที่ลิงก์เชื่อมโยงหากันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามชมทาง Facebook นะครับเราก็ได้เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดจากวิทยาลัยภูมิปัญญาอาณาเขตขอไปนะครับวิทยาเขตพัทลุงนะครับก็วันนี้พิธีกรจำเป็นนะครับช่วงคราวเนื่องจากวันนี้เรามาก็เราทีมงานที่มาถ่ายทอดสดก็เตรียมกันมาไม่พร้อมนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการกันถึง4ท่านด้วยกันนะครับ5ท่านผมทั้งตัวกับผมนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุชุมชนตำบลท่าข้ามคงจะคิดว่าวันนี้คุณพิกุลมีดัดจริตอะไรอีกนะครับมาพูดกลางปกติพูดภาษาถิ่นนะครับเพื่อเป็นการร่วมเสวนาตรงนี้นะครับก็มีพี่น้องที่นั่งเป็นเกียรติให้กับทางทีมงานมาออกรายการล้มวงคุยของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ถนัดในภาษากลางนะครับจะมีใครบ้างก็ผมก็ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักให้เขตผู้มีเกียรติทักทายกับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับท่านแรกก็คือคุณชื่อขอแนะนำตัวหน่อยครับครับครับสวัสดีครับผมชื่อสิทธิศักดิ์ตันมงคลครับก็เป็นที่ปรึกษาที่รับผิดชอบในการที่จะศึกษาโครงการนี้นะครับแล้วก็เราก็ถือโอกาสได้มาจัดเวทีเพื่อพูดคุยกับผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ครับงั้นก็ขอท่านถัดไปแนะนำนะครับท่านต่อไปก็แนะนำผมชื่อวิรณิษฐ์ฐานสุพรครับมาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับค่ะสวัสดีค่ะตติยาวิตการนะคะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็อยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับคุณวีรนิตนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำร่างประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะสวัสดีค่ะสุรีตันมงคลนะคะเป็นคณะทำงานของบริษัทที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่ในพื้นที่นะคะขอฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่โดยรอบใกล้ๆทะเลน้อยหรือว่าละแวกแถวนี้เราจะยังไม่เลิกเวทีนะคะถ้ามีใครสนใจที่จะมาร่วมให้ข้อชี้แนะหรือคำแนะนำก็เชิญมาได้เลยนะคะที่วิไลภูมิปัญญานี่เองอะค่ะครับก็วันนี้เราก็มีผู้ร่วมรายการถึง4ท่านด้วยกันนะครับก็โครงการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเรามาถามถึงเจ้าหานก่อนหรือว่าคุณพี่ครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้แนะนำตัวไปแล้วนะครับส่วนผมกำลังเช็คสัญญาณอยู่ก็เลยไม่ได้ฟังชื่อต้องขอไปท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยนะครับโครงการการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้เดิมทีที่มาที่ไปอย่างไรช่วยบอกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับครับก็ขอนำเรียนทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเนื่องจากเราทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเรามีการจัดทำ
แผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทะเลสาบสงขลานะครับก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งในการจัดทำแผนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีใช้กลไกของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535เนี่ยประกาศจะทำประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งการจะทำเขตและมาตรการดังกล่าวเนี่ยคงต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและก็มีประสบการณ์ตรงรู้สภาพพื้นที่ของตนเองเนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลให้ข้อคิดเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการที่จะมาดำเนินการในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งดำเนินการในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีเวทีต่างๆ4พื้นที่เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนตะวันออกตะวันตกแล้วก็ตอนล่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการประชุมและฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับครับขออนุญาตนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยอะค่ะว่าทำไมจึงต้องประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่ครับก็ในฐานะที่ว่าสผ.นะคะขออนุญาตใช้ชื่อย่อของหน่วยงานนะคะสผ.นะคะได้เริ่มเข้ามาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะตั้งแต่ปี2549แล้วก็ได้มีการแปลงแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละกรมกองของแต่ละหน่วยงานนะคะต่างๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนนะคะก็ยังพบว่าการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพหรือว่าเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่พึงพอใจกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากว่าการทำงานของภาคส่วนต่างๆก็มีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณใช่ไหมคะก็เรื่องของการทำงานการจัดทำโครงการต่างๆค่ะดังนั้นในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์นะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาพื้นที่ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้คือที่มาของการที่ว่าสผ.นะคะได้ลงมาทำงานในพื้นที่ในวันนี้แต่ว่ากระบวนการการจัดทำประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะสผ.นี้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะก็เหมือนที่ว่าเราได้ทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ผ่านมาเราก็ได้เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาโดยตลอดนั้นในการจะทำประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในวันนี้เราก็ยังให้ความสำคัญเราไม่ได้มองข้ามความสำคัญของภาคส่วนหรือภาคประชาชนในพื้นที่ทุกโครงการที่สผ.ลงมาทำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะเราจะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกขั้นตอนนะคะงั้นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้จะประกอบด้วย2ส่วนคือขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาตรการนะคะมาตรการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง2ส่วนนี้เราก็จะนำขึ้นมาจากความต้องการไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นให้ร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นเสนอปัญหาเสนอความต้องการของในพื้นที่ขึ้นมาเพื่อที่มากำหนดขอบเขตนะคะขอบเขตที่เราจะประกาศพื้นที่คุ้มครองแล้วก็ช่วยกันยกร่างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งในการจัดทำร่างมาตรการตรงนี้นะคะอาจจะมีการไม่อยากใช้คำว่าริดรอนสิทธิ์ใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะประกาศสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมามันมีทั้งข้อห้ามและข้อที่ควรกระทำเพื่อที่ว่าจะเกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ในวันที่ในวันนี้ที่เรามานะคะข้อมูลเราต้องการนะคะปัญหาความสำคัญของพื้นที่นะคะวันนี้เรามาในโซนทิศเหนือของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็จะมี4อำเภอใช่ไหมคะก็จะมีชะอวดหัวไซควนขนุนแล้วก็อำเภอระโนดของจังหวัดสงขลานะคะเราต้องการมากๆเลยนะคะวันนี้เราต้องการปัญหาคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ทั้ง4อำเภอนี้เพื่อที่ว่าเราจะสกัดเอาข้อมูล
ที่มีความสำคัญจำเป็นจริงๆไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่พิจารณาด้านพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ค่ะจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะดังนั้นความคิดเห็นต่างๆที่ทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะเราจะกันกรองสรุปนะคะแล้วก็นำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไปเพื่อที่ว่าให้อนุกรรมการที่อยู่ส่วนกลางได้มองลงมาเห็นปัญหาเห็นความสำคัญของพี่น้องในลุ่มน้ำเทศาสตร์สงขลาว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างไรจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางอนุกรรมการชุดนี้ค่ะจะประกอบด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาช่วยเรากันกองก่อนที่จะทำเป็นร่างก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายออกมาเพราะอย่างนั้นนะคะดังนั้นความเห็นวันนี้นะคะจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาจากพี่น้องประชาชนนะคะต้องเอาข้อเท็จจริงจริงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่เราต้องการจริงๆนะคะเสนอส่งขึ้นไปให้อนุกรรมการนะคะยังไงก็ต้องขอฝากที่ประชุมในวันนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับก็พอดีผมก็ยังติดสงสัยอยู่เรื่องคือเป็นการสอบถามแทนชาวบ้านก็แล้วกันนะครับเพราะผมปกติก็เป็นชาวบ้านก็ยังมีความสงสัยว่าสขนี่คืออะไรตัวย่อมาจากสำนักงานไหนยังไงช่วยตอบหน่อยครับที่พี่สองท่านมาทำเฉพาะเขตลุ่มน้ำทะเลสาบหรือว่าทั่วประเทศหรือว่าทั่วจังหวัดอย่างไรครับครับในช่วงที่ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตรงนี้ครับไม่ทราบว่ามีผลกระทบกับชุมชนหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นหรือเปล่าครับก็คือเป็นตัวที่จะช่วยดูแลตัวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไปจัดทำแผนงานโครงการขึ้นมาเสนอเพื่อของบประมาณในการดำเนินงานบางส่วนที่จะสอดคล้องกับมาตรการได้เนี่ยนะครับครับก็ได้การที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีผลดีกับชุมชนไม่ได้มีผลกระทบกับชุมชนแต่บางส่วนก็ต้องอย่างเช่นเหมือนกับธุรกิจต่างๆที่ทำอยู่ในเขตบริเวณนั้นถูกยกเลิกหรือเปล่าหรือว่ายังทำได้ตามปกติอย่างเช่นถ้าในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นภูมิทัศน์ต่างๆสมมติว่ามีนากุ้งอยู่ต้องยกเลิกต้องรื้อนากุ้งนั้นหรือเปล่าหรือว่าปล่อย
ล่อยไว้อย่างนั้นยังไงครับก็คือมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายตัวหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้กิจกรรมที่เคยมีอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยกฎหมายตัวเนี้ยก็จะไม่มีผลย้อนหลังว่าถ้าเขาดำเนินกิจการอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่บางอย่างเนี่ยกิจการที่จะเกิดขึ้นใหม่แล้วเรามาตรการลงนั้นเป็นการห้ามไม่ให้กระทำเนี่ยอันกิจกรรมที่จะทำใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้แต่กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เนี่ยนะครับครับครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาได้นะครับรายการนี้สามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์0819636428นะครับท่านก็สามารถสอบถามแขกผู้มีเกียรติของเราที่ร่วมรายการตรงนี้กันได้นะครับ0819636428ครับก็มาพบกับอีกท่านนะครับคุณ อยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะอยากจะให้ทีมงานได้เล่าถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่3แล้วก็อยากจะให้ช่วยเล่าถึงบรรยากาศตั้งแต่เวทีที่1 2 3แล้วก็จะมีเวทีที่4ต่ออีกพื้นที่ที่เหลือนะคะที่ทางฝั่งตะวันออกก็ในการดำเนินการเพื่อจะไปสู่การทำเป็นร่างประกาศนะครับเราก็มีหลักคิดคือมันมีหลายหลักนะครับหลักคิดแต่ว่าอันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราเห็นว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องของมนุษย์นะครับเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่เราจะพิจารณาอยู่โดยลำพังว่ามันมีคุณค่าหรือมีสถานการณ์อย่างไรเนี่ยมันก็คิดว่าน่าจะเป็นการมองในมุมที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับเพื่อเห็นแล้วไปเปิดเรื่องมาแต่ในการที่จะไปบอกว่าให้มันมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องลงไปแต่ละพื้นที่นะครับลงไปแต่ละพื้นที่เพื่อไปพบกับพี่น้องประชาชนไปพบกับส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะได้รับฟังสถานการณ์จริงๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเนี่ยเราก็เลยทำเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการค้นหาอนาคตนะครับครับคือเราจะลงไปเพื่อขอให้ได้พูดคุยกันก่อนเป็นการย้อนอดีตไปสัก 40-50 ปีเลยนะครับไอ้การที่ทำอย่างนี้มันจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมมันมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรขนาดไหนนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากเราจะเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะพบเรื่องของมิติทางด้านสังคมเรื่องของผู้คนเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเราจะได้เข้าใจว่าอดีตเนี่ยเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีเหตุอะไรที่มาตั้งอยู่ถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทำมาหากินอะไรกันอย่างไรนะครับและจากนั้นก็มาทบทวนกันว่าแล้วปัจจุบันล่ะนะครับสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างนะครับทำให้เราได้เข้าใจว่าในช่วงอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญหน้ากับอะไรบ้างนะครับเรื่องของการพัฒนาและทำให้เกิดปัญหาหรือว่าเรื่องของการที่เราไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องสูญเสียไปเนี่ยนะครับมันมีพืชมีสัตว์หลายประเภทอยู่เหมือนกันที่ทุกวันนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วหรือบางอย่างนี่จะเรียกว่าสูญพันธุ์เลยก็ว่าได้เนี่ยนะครับมันทำให้เราได้ทบทวนและจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปสู่กระบวนการที่ลองคิดกันถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเรายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับย้อนกลับไปตั้ง50ปีที่แล้วนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันแนวโน้มมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมองไปอนาคตซิอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาช่วยกันคิดต่อได้ไหมว่าถ้าเราคาดหวังอยากเห็นอนาคตที่ดีเนี่ยเราอยากเห็นอะไรนะครับอย่างที่ผ่านมามันมีอย่างเวทีที่1 นะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ท่านนึงอายุท่านก็ประมาณทั้ง70แล้วนะครับ70เศษๆแล้วล่ะนะครับท่านบอกว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยท่านเคยเรียกว่าแก้ผ้าเลยนะครับกระโดดน้ำเล่นในคลองอุตภาวนะครับที่หาดใหญ่เนี่ยที่แถวท่านก็บอกว่าท่านก็เล่นน้ำแล้วคนเห็นหมดเลยเพราะว่าน้ำมันใสมากนะครับเมื่อก่อนน้ำใสนะครับฉะนั้นพอมาวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยท่านกล้าเสนอ
ท่านกล้าเสนอภาพเลยนะครับคือเราพยายามให้เห็นภาพให้ได้แต่ท่านบอกว่าท่านอยากเห็นภาพนั้นกลับมาอยากเห็นภาพคือคลองอุดรภาวน้ำใสอีกนั้นพอเราได้ภาพเช่นนี้เนี่ยเราก็จะก้าวสู่กระบวนการที่ถามต่อในช่วงท้ายก่อนเลิกเวทีสัมมนากันนะครับก่อนเลิกเวทีประชุมกันเนี่ยเราก็ถามต่อว่าถ้าอยากจะได้น้ำใสฉะนั้นกลับคืนมาเนี่ยมันต้องทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ทำอย่างไรกันบ้างเนี่ยตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเราจะได้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีมาจากภาคประชาชนนะครับมาจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วภาควิชาการด้วยเนี่ยมาช่วยกันคิดครับช่วยกันคิดก็คือว่ามันคงไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งที่ไปทำให้น้ำมันใสแต่นั่นหมายถึงว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันนะครับภาคการศึกษาที่อยู่ไกลหน่อยอาจจะบอกว่าเอาละมันมีวิธีไหนบ้างที่จะมาทำให้เรื่ององค์ความรู้นะครับหรือภาคท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเรื่องจัดการในเชิงพื้นที่ของตนเองเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนเลือกมาบริหารในพื้นที่เนี่ยนะครับท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้ลองดูซิว่าเรามีเครื่องมืออะไรมีกฎหมายท้องถิ่นอะไรบ้างหรือว่าจะมีแนวทางพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรนะครับหรือในส่วนราชการส่วนกลางเหมือนกันเนี่ยซึ่งก็พอเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเขาก็อาจจะนำไปสู่การบรรจุเข้าสู่แผนของเขาว่าถ้าเขาจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาควรต้องทำอะไรบ้างนะครับฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกันแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเมื่อเรามาสกัดต่อมันก็จะได้ว่าถ้างั้นโซนนี้พื้นที่นี้เนี่ยนะครับหรือย่านนี้เนี่ยมันควรจะมีเป็นเรียกว่าเป็นย่านอะไรหรือโซนอะไรนะครับแล้วต้องมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราบอกว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งอาหารนะครับนั่นก็แปลว่าโดยเฉพาะอาหารปลอดสารพิษนะครับนั่นก็แปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมที่มันทำให้เกิดสารพิษหรือมลพิษเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งนะครับแน่นอนครับมันต้องมีตั้งแต่ที่หลับที่นอนมีห้องพระนะครับมีห้องครัวด้วยซึ่งทำอาหารที่สะอาดในขณะเดียวกันต้องมีถังขยะไหมครับนะครับต้องมีห้องสุขาไหมครับต้องมีมันก็ต้องมีดังนั้นถ้าเราไม่จัดให้มันเป็นที่เป็นทางเนี่ยมันจะเปลือยไปหมดดังนั้นแนวทางก็คือว่ามันสามารถใช้กระบวนการนี้นำไปสู่การทำเป็นแผนนโยบายหรือว่าทำเป็นแผนท้องถิ่นก็ได้นะครับแล้วก็มันนำไปสู่การกำหนดมาตรการต่างๆในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยว่ามันจะมีโซนไหนทำอะไรกันบ้างแล้วมาตรการพวกนี้ก็จะมาจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายเนี่ยนะครับซึ่งมาร่วมกันไม่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นหรือภาควิชาการเนี่ยมาช่วยกันคิดครับอันนี้เป็นเวทีแรกๆครับพี่น้องที่มาร่วมกันคิดตรงนี้ครับไม่ทราบใครก็มาได้หรือว่าเฉพาะแกนนำหรือว่าอย่างไรครับที่มาร่วมกันออกความคิดตรงนี้คืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราคาดหวังในเชิงพื้นที่ดังนั้นเวลาเราเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยอันดับแรกคือเราจะใช้หลักของอาจารย์ประเวศวศรีนะครับเรื่องของสามเหลี่ยมขี้เยื่อภูเขาคือเราค่อนข้างเชื่อกันว่าการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เนี่ยมันไม่มีใครเลยครับที่มีกำลังทำได้ฝ่ายเดียวเนี่ยดังนั้นสามเหลี่ยมขี้เยื่อภูเขามุมแรกหรือว่าเหลี่ยมแรกที่ต้องคิดก็คือว่าผู้ที่มีพลังอำนาจเนี่ยก็คือส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยนั่นคือมุมที่1ซึ่งจะต้องขอเชิญภาคนี้เข้ามานะครับเราก็จะดูว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เราก็จะเชิญเข้ามานะครับมุมที่2ก็คือว่ามุมของวิชาการนะครับคือสังคมมันจะเคลื่อนได้ถูกทิศถูกทางเนี่ยมันก็ต้องมีภาควิชาการด้วยดังนั้นเราก็จะดูว่าในสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับอันนี้เราจะรวมไปถึงคนที่ไม่อยู่ในสถาบันด้วยนั่นคือว่าอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครูภูมิปัญญานะครับหรือเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเป็นผู้ใฝ่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงถัดมาก็เป็นพวกอาจจะเป็นสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเป็นอะไรเนี่ยซึ่งเราถือว่าพวกนี้ก็เป็นแหล่งที่เพาะบ่มปัญญาให้กับเยาวชนซึ่งจะมารับหน้าที่ดูแลประเทศชาติในอนาคตนะครับเพราะพวกรุ่นพวกเราอนาคตสัก20ปี30ปีนี่ก็คงหมดสภาพนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเด็กๆจะได้มีโอกาสด้วยแล้วก็จะเชิญอันนี้มาในส่วนของภาคการศึกษาด้วยนะครับและอีกส่วนนึงที่เป็นมุมสำคัญเลยสุดท้ายก็คือในภาคประชาชนนั่นเองภาคประชาชนเนี่ยเราก็แบ่งออกไปเป็นประชาชนเต็มขั้นเลยแล้วก็จำแนกไปทางอาชีพด้วยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ที่เราไปเนี่ยอาชีพหลักๆคืออะไรบ้างนะครับหลักๆคืออะไรบ้าง
หรืออาชีพอะไรบ้างซึ่งน่าจะเกิดผลกระทบผมยกตัวอย่างเช่นบางทีไม่ใช่อาชีพหลักครับแต่ว่าอย่างนักค้าที่ดินเนี่ยนะครับเราเห็นว่าแม้ว่าเขาไม่ใช่อาชีพหลักแต่การเคลื่อนตัวของเขาแค่โครงการเดียวเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ฉะนั้นเราก็เชิญมาคุยด้วยนะครับครับและถัดมาก็คือว่าในภาคขององค์กรที่เป็นไม่ใช่ราชการครับซึ่งบางคนเรียก NGO แต่ NGO จริงๆแล้วคือถ้าไม่ใช่ราชการ NGO หมดเลยเราก็เชิญหมดทั้งหอการค้าด้วยสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็เชิญหมดนะครับภาคสุดท้ายก็คือภาคประชาชนเต็มขั้นซึ่งเราก็จำแนกลงไปว่าประชาชนเต็มขั้นเนี่ยกลุ่มแรกเลยที่เราคิดถึงอาจจะมีสถานะที่เป็นกึ่งนะครับก็คือกำนันนั่นเองเพราะกำนันจะบอกเป็นประชาชนไหมก็เป็นแต่ว่าก็เป็นกลไกของรัฐด้วยนะครับดังนั้นกำนันทุกตำบลเราเชิญหมดเลยนะครับถัดมาก็คือว่าเราจะให้โควต้าแต่ละตำบลเนี่ยให้มีส่วนเราก็จะเฉลี่ยไปครับว่าในเวทีแต่ละเวทีเนี่ยเราคิดว่าจำนวนที่เหมาะสมสัก120-150คนครับแล้วก็จะดูโควต้าที่ว่าให้อยู่ในกรอบเนี้ยว่าตำบลละสักกี่คนดีฉะนั้นก็มีได้แต่2คน3คนหรือบางพื้นที่เราอาจจะได้ถึง5คนนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะได้องค์ประกอบที่ค่อนข้างจะครอบคลุมหลากหลายมากจากเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยจะระดมคนได้ค่อนข้างจะทั้งในเชิงบทบาทหน้าที่แล้วก็พื้นที่ด้วยเนี่ยแล้วก็อาชีพเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมหน่อยนะครับครับแล้วที่ผ่านมาก็จะมีบางคนติดภารกิจอื่นนะแล้วก็เข้ามาร่วมเวทีไม่ได้อันต่อจาก4เวทีที่เราจะทำนี่อันดับต่อไปจะทำอะไรต่อคะครับคืออย่างนี้ครับ4เวทีนี้เราใช้คำว่าเวทีค้นหาอนาคตเหตุผลอย่างที่เรียนตอนต้นก็คือว่าเรามาเพื่อจะขอได้เจอกับตัวจริงเสียงจริงกันนะครับเพื่อมาคุยกันที่จริงแล้วเบื้องต้นที่สุดแล้วเบื้องต้นเนี่ยมันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากในพื้นที่แต่เราคิดว่าการที่เรามาคุยเราจะได้ประเด็นและได้เห็นตัวจริงแต่ว่าพอเราได้ตรงนี้ไปแล้วเรากลับไปทบทวนอีกครั้งนึงเพื่อจะดูว่าในพื้นที่ไหนๆมันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับก็คือว่ามีโซนไหนย่านไหนหรือว่ามีประเด็นอะไรเนี่ยแล้วเราจะลงไปเจาะเป็นเรื่องๆอีกทีนึงนั่นก็คือว่าหลังจาก4เวทีวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปหาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมันมีได้แต่ไปพบเป็นกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าไปพบเป็นบางท่านเลยก็ได้เพื่อจะขอเจาะเลยว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นบอกว่าโรมาอิรวดีเนี่ยนะครับมันมีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับดูเหมือนจังหวัดพัทลุงท่านผู้ว่าท่านก็ให้ความสนใจเนี่ยเราจะไปขอสัมภาษณ์ท่านหรือว่าผู้ที่ท่านเห็นว่าน่าจะคุยเรื่องนี้ได้ลึกกว่าเนี่ยแล้วจะไปขอเจาะเลยว่าในเรื่องที่จะคุ้มครองโรมาอิรวดีเนี่ยมันมีแนวคิดยังไงอยู่บ้างและทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะมาทำให้เชิงของทางกายภาพในเชิงพื้นที่เนี่ยเราควรจะไปที่โซนนิ่งซึ่งก็มีการกำหนดโซนนิ่งไว้แล้วนะครับไปทำทุ่นลอยไว้แล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการอื่นอีกไหมที่เข้าไปเสริมนะครับเข้าไปเสริมให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่จะสามารถรักษาเรื่องโรบายเรียกว่าดีให้อยู่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม่เป็นเวทีนะครับแต่ว่าจะเป็นการเข้าไปสนทนาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหรือไม่ก็เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรงครับแล้วนอกเหนือจากประเด็นโรมาอิรวดีที่เป็นประเด็นกำลังร้อนเนี่ยอย่างประเด็นความมั่นคงทางอาหารมาตรการตัวนี้จะส่งผลอะไรเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเป็นพืชเศรษฐกิจคือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารซึ่งตอนนี้หลายๆท่านก็กำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่นะครับโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปพอดูเหมือนท่านอนันต์ท่านก็เปิดประเด็นไว้เยอะเหมือนกันนะครับท่านพูดถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของที่ดินนะครับพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทุกวันนี้เราคงพบว่าเรื่องค่าครองชีพเรื่องของค่าอาหารการกินเนี่ยมันก็เริ่มแพงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมีมาในผมคิดว่าโดยสถานการณ์เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะประมาณสัก5ปี10ปีเนี่ยเราคงจะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้มากแต่ขณะเดียวกันครับเราก็กำลังสนุกกับการที่มีรายได้มากจากพืชเศรษฐกิจประเภทยางพาราบ้างหรือว่าจากปาล์มบ้างนะครับคราวนี้เราก็เลยเอาทั้งยางพาราและปาล์มเนี่ยไปปลูกในนาข้าวคราวนี้ตรงนี้แหละครับมันก็คงไม่สามารถไปตัดสินใจโดยลำพังได้ว่าเราควรทำอย่างไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเกษตรกรก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อจะให้สามารถเขาอยู่รอดได้นะครับแต่ว่าโดยหลักคิดใหญ่ๆก็คือว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นใหญ่ว่าเราต้องทำด้วยคราวนี้ในการจะทำด้วยอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าบ้านมันก็ต้องมีห้องสุขาก็ต้องมีนะครับ
ฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมาทำโซนนิ่งได้ไหมว่าโซนนิ่งตรงไหนที่มันยังไม่มีเรื่องของการไปปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยคือยังทำเรื่องอาหารได้ดีเนี่ยส่งเสริมเขาได้ไหมหรือแม้กระทั่งเวทีที่หนึ่งเนี่ยเราคุยกันเล่นๆว่าแต่คุยเล่นนี่หมายถึงอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับคุยเล่นๆว่าในเมื่ เรามีการไปช่วยชาวสวนยางชาวสวนปาล์มแล้วเกี่ยวกับชาวนาล่ะเราจะทำอย่างไรให้เขายังคงทำนาได้แล้วก็ยังมีความมั่นคงนะครับเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเกษตรกรก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะหารายได้เข้ามาให้เพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องยอมทั้งที่รู้ว่าพื้นที่นาตัวเองเนี่ยมันมีสภาพดินไม่เหมาะสมแต่ก็มันก็จำเป็นนะครับเพื่อจะหารายได้เพิ่มขึ้นก็ไปปลูกปาล์มปลูกยางไปตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่ามันคงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะต้องทำเรื่องนี้เราก็คาดหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคือเราจะมองในเชิงคุณภาพชีวิตดังนั้นตรงนี้ถ้าผมพูดอีกนิดนึงก็คือว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมาประชุมค้นหาอนาคตทำไมเราไม่พูดเจาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าผมพูดต่อไปอีกนิดนึงก็คือว่ามันมีการวิเคราะห์กันโดยผู้รู้ค่อนข้างเยอะๆนะครับว่าการเอาเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาและดำเนินการโดยลำพังเนี่ยนะครับมันจะไปสู่ความสำเร็จได้ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามองสิ่งแวดล้อมแยกออกจากมนุษย์เมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยนะครับหรือถ้าฝ่าฝืนได้ก็จะทำเพราะว่าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์คือมองไม่เห็นความเชื่อมโยงว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบกับตัวเองยังไงบ้างนะครับแต่การที่เราเคลื่อนเวทีอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยมากขึ้นโดยภาพรวมๆคือถ้าสมมติว่าพื้นที่ชนบทพื้นที่เกษตรเราเสียหายนะครับถ้าพื้นที่ต้นน้ำเราได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ของคนทั้งหมดก็จะเดือดร้อนด้วยคนก็จะต้องละทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมืองและเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองนะครับก็จะเกิดปัญหาสังคมเกิดชุมชนแออัดก็รัฐก็จะต้องมีภาระต้องไปเลี้ยงดูก็จะเกิดปัญหาสังคมอีกเยอะแยะครับนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาศัยว่าการเปิดเวทีวงเล็กๆเนี่ยมันทำให้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันได้กว้างขวางมากขึ้นครับและโดยเฉพาะอย่างที่เรียนว่าหลังจากเวทีทั้งสี่นี้แล้วเราจะลงไปคุยเจาะลึกเพื่อที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าเวลามองประเด็นเนี่ยมันมีมิติซึ่งจะต้องมองการพัฒนาแบบผสมผสานนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องมองพร้อมๆกันครับคราวนี้ขอย้อนมาทางฝั่งของคุณวิรันดีกับคุณตติยานะคะโดยบทบาทของหน่วยงานของสผ.ของกระทรวงทรัพย์เนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นการปูพื้นเพื่อเตรียมพร้อมสิ่งแวดล้อมไว้ให้หน่วยงานอื่นๆได้มาทำงานต่อไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความคงความอุดมสมบูรณ์อะไรงั้นประมาณนั้นหรือเปล่าคะค่ะที่สผ.ลงมานะคะเราจะไม่ได้มองแค่มิติเดียวถูกไหมคะเราจะมองทุกมิติคือทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้จะไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบอยู่ถูกไหมคะนอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็ยังมีกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เห็นชัดเจนคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มีหน่วยงานในพื้นที่นะคะก็จะมีเกษตรจังหวัดใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่กรมชลประทานใช่ไหมคะดังนั้นในการที่จะอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาสผ.หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรือหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถทำได้เพียงกระทรวงเดียวจะต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆนะคะทั้งส่วนกลางแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะคะช่วยกันร่วมดูแลแล้วก็อนุรักษ์พัฒนานะคะเราไม่ได้เก็บทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้แต่ว่าเราสามารถใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ใช้อย่างไรอย่างชาญฉลาดนะคะใช้อย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะขอบคุณค่ะคือหลักหนึ่งของการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลักสำคัญเนี่ยก็คือเป็นมาตรการเสริมกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการกำหนดมาตรการใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้เนี่ยนะครับซึ่งการที่จะดำเนินการให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์เนี่ยภาคส่วนต่างๆอย่างที่คุณตติยาได้นำเรียนแล้วว่ามันก็ต้อง
บูรณาการระหว่างการดำเนินงานของกรมกองต่างๆหรือกระทรวงต่างๆซึ่งมีภารกิจที่เขาดูแลอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่เองเนี่ยท่านอาจจะนำแผนงานโครงการหรือว่ามาตรการที่เราร่วมกันกำหนดไว้เนี่ยมาเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือว่าเป็นอยู่ในแผนงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อจะดำเนินการในบางส่วนที่องค์กรปกครองถิ่นสามารถดำเนินการได้และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะช่วยดำเนินการได้บางส่วนแล้วก็ช่วยกันติดตามดูแลไอ้ตัวมาตรการที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะทำให้มาตรการที่กำหนดไว้เนี่ยสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งครับคราวนี้ถ้าถามแทนในนามในแทนชาวบ้านนะฮะว่าแล้วจริงๆแล้วตัวเขาเกี่ยวไหมเนี่ยจะต้องเสียเวลามาให้ข้อคิดเห็นมาตอบปัญหามาช่วยคิดช่วยกันทำไอ้งานนี้ด้วยหรือเปล่าในเมื่อเขาก็เป็นจุดเล็กๆใครจะตอบดีคะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเองโดยตรงนะครับคืออดีตเนี่ยอดีตของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามันมีข้อดมสมบูรณ์มากเราไม่ต้องวางแผนเลยเราก็อยากจะทำอะไรแล้วก็ไปเก็บกินได้ว่างั้นเถอะนะครับเมื่อก่อนมันสมบูรณ์มากขนาดนั้นและการไปเก็บกินได้มันก็เลยทำให้เราก็ใช้อย่างเดียวแต่มาวันหนึ่งนะครับมาวันหนึ่งในเมื่อครอบครัวที่นี่เราใหญ่โตมากขึ้นนะครับคนอยู่เยอะขึ้นเนี่ยก็แน่นอนครับทรัพยากรธรรมชาติมันก็ร่อยหรอไปสิ่งแวดล้อมก็ถูกกระทบทำลายมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องฉุกคิดแล้วว่าถ้าเราไม่มาวางกฎกติกาด้วยกันเนี่ยมันกระทบถึงอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องความเป็นอยู่เขากระทบแน่นอนคราวนี้ก็อาศัยอำนาจเรียกว่าเป็นส่วนกลางนะครับซึ่งเห็นสถานการณ์ปัญหานี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นชวนคิดนะครับมาเปิดประเด็นว่าเอาละเราเห็นปัญหานะนะครับมาคุยกับพี่น้องที่เห็นปัญหานี้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเห็นด้วยเนี่ยนะครับมาช่วยกันคิดฝันถึงอนาคตหน่อยเราคาดหวังจะเห็นเท่าไหร่นะครับและจากนั้นมาทำกติการ่วมกันได้ไหมอันนี้มองแบบพื้นฐานเลยไม่ต้องพูดถึงว่ากฎหมายก็ได้นะครับเรามาตั้งกติการ่วมกันคราวนี้ยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมอีกอันนึงก็ได้ครับที่ทำกันอยู่แล้วก็คือว่าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีชุมชนอยู่ริมทะเลหลายชุมชนทำอยู่นั่นก็หมายถึงว่าเขาเองก็มารวมตัวกันนะครับเป็นคณะกรรมการแล้วก็ไปจัดการในพื้นที่ริมชายริมเรียกว่าริมทะเลหน้าบ้านนะครับแล้วก็กำหนดเขตขึ้นมาแล้วก็มีการปล่อยสัตว์น้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดูแลกันแล้ววางกติกากันเลยนะว่าเราจะดูแลกันยังไงนะครับซึ่งอันนี้กรมประมงเองเขาก็สนับสนุนให้รวมตัวกันแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปเติมแต่ว่าด้วยการที่ให้ชาวบ้านในร่วมกันคิดก่อนคราวนี้ตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่พอสมควรแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันต่างอะไรกับมาตรการคุ้มครองที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าเนี่ยที่จริงแล้วโดยหลักคิดไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือว่ากระตุ้นให้กระบวนการชุมชนที่จะต้องดูแลตัวเองให้ช่วยกันคิดนะครับแล้วทางราชการก็จะเข้าไปเสริมแรงด้วยการใช้อำนาจทางกฎหมายเข้าไปทำให้มันมีบทบังคับได้จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่าชาวบ้านตกลงกันเองแต่เกิดมีใครภายนอกมาฝ่าฝืนล่ะอาศัยอำนาจอะไรเพื่อจัดการกับเขามันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นอำนาจเถื่อนนะครับนั้นจะเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแล้วก็อีกอย่างนึงครับพื้นที่วันนี้ที่เรามาคุยกันพื้นที่ตอนเหนือของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยที่อบต.เคร็งอบต.เคร็งก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เนี่ยทางอบต.เองก็กำลังทำเรื่องของเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเช่นกันครับอันนี้ก็เลยอยากจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วท้องถิ่นเนี่ยก็มีอำนาจที่จะใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับคือทำอย่างไรให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาช่วยกันคิดว่าเขาจะดูแลทรัพย์สมบัติเขาตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อจะได้มีไว้สำหรับเขาเองแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตได้ด้วยครับคราวนี้ในฐานะที่คุณตติยาเล็กน้อยนะคะในเรื่องว่าชาวบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรือว่าสำคัญอย่างไรคือถ้าสังเกตนะคะตอนนี้นะคะระบบการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐนะคะจะปรับกระบวนการปรับวิธีการทำงานนะคะนั้นทุกๆอย่างทุกขั้นตอนค่ะเราจะให้ภาคประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเราแล้วก็หน่วยงานภาครัฐจะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ข้อมูลสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการนะคะให้เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นทางเลือกแก่ชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่เป็นคนกำหนดหรือว่าตัดสินใจนะคะทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ของเขาเองว่าเขาเลือกที่จะไปทางไหนโดยที่ว่าเราอาจจะติงให้ข้อคิดเขาในแง่บวกแง่ลบแล้วก็ตัดสินใจกำหนดชะตาชีวิตของตัวของเขาเองนะคะค่ะแล้วในฐานะที่คุณตริยาก็ลงพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบมายาวนานนะคะมาเยอะช่วยสะท้อนภาพได้ไหมคะว่าสิ่งที่ได้สัมผัสเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงแล้วมันมีตัวไหนที่มันเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่น่าจะต้องมาต้องขอชมเลยนะคะว่าจุดแข็งของภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะที่สำคัญเลยคือการตื่นตัวนะคะไม่ว่าเราจะไปจัดเวทีไหนๆชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญของพื้นที่ของเขาทั้งนี้เนื่องจากอะไรคะเพราะการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดยภาครัฐหรือว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยคนหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เกินศักยภาพเกินขีดความสามารถของตัวทรัพยากรเองซึ่งชาวบ้านอาจจะใช้มากจนเกินแล้วทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเสื่อมโทรมหรือว่าร่อยหรอลงไปซึ่งเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็ความคาดหวังของเขาว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะจะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้แต่พอเขาเข้ามาได้สัมผัสกับกระบวนการทำงานของภาครัฐเองอันนี้ฟังเสียงสะท้อนที่ได้รับมาจริงๆนะคะคือความคาดหวังของเขาสูงมากแต่ว่าการทำงานของภาครัฐเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหามีอุปสรรคหลายๆด้านเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทีนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็จะมีปัญหาในการลงไปทำงานในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการก็จะมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะเจ้าที่ภาครัฐหรือคนทำงานในพื้นที่ไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแต่ต้องขอออกตัวแทนพี่น้องหรือว่าข้าราชการเลยนะคะส่วนใหญ่เขามีความตั้งใจนะคะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามบทบาทตามภาระหน้าที่ของเขานะคะแต่ก็อยากจะฝากให้เห็นถึงปัญหาของพี่น้องข้าราชการด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ตัวให้พี่น้องในแวดวงข้าราชการด้วยกันเองนะคะแต่อันนี้คือที่เราได้สัมผัสจริงๆคือในบทบาทของตัวเองนะคะเราได้สัมผัสทั้งภาคประชาชนนะคะทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่บอกว่าเราได้สัมผัสทั้งสองส่วนอย่างไรคือในกระบวนการที่สผ.ลงมาทำแผนแม่บทแล้วเราได้มีการแปลงแผนแม่บทนี้ไปสู่การปฏิบัติก็คือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ไหมคะเราก็ได้พูดคุยกับข้าราชการในพื้นที่นอกจากการพูดคุยการทำโครงการเพื่อที่ต้องแก้ไขปัญหาแล้วเราก็พบว่าเขาเรารู้แล้วค่ะว่าชาวบ้านมีความต้องการโครงการลักษณะไหนต้องการอะไรอย่างไรแต่ว่าหน่วยงานไม่สามารถนำโครงการนะคะมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความต้องการได้ 100% อาจจะได้มากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็บางท่านอาจจะเข้าใจว่าระบบของบ้านเราเป็นยังไงนะคะอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทุกคนก็พยายามทำตามหน้าที่ให้เต็มที่แล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้คือในการสัมผัสของภาคราชการใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนเองเราได้สัมผัสยังไงสผ.เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะปี50ถึง551นะคะเราได้คิดทำโครงการติดตามประเมินผลนะคะติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทหรือแผนบริการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในโครงการนี้ค่ะเราได้เปิดโอกาสนะคะให้ภาคประชาชนนะคะได้เข้ามาติดตามโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีการทำงานในพื้นที่ของเขานะคะที่เห็นชัดเจนเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะเราได้มีโอกาสแบ่งเป็นจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงจังหวัดละ3โซนนะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนโดยที่มาจากผู้แทนของภาคประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานของภาครัฐที่โครงการของเขาอะค่ะที่ภาคประชาชนนี่เลือกโครงการของเขามาเป็นตัวอย่างในการติดตามประเมินผลใช่ไหมคะก็ให้ผู้แทนหน่วยงานโครงการเนี้ยค่ะมานั่งเป็น เขาเรียกว่าไม่ใช่พี่เลี้ยงเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะทำงานใช่ไหมคะแล้วเราก็มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านให้เขามีกรอบแนวคิดนะคะว่าการติดตามประเมินผลนี้จะต้องมีแนวคิดอย่างไรการติดตามประเมินผลโดยที่ว่าไม่ใช่การจับผิดการจับผิดการทำงานของภาครัฐเป็นการร่วมกันทำงานอย่างกัลยาณมิตรติดตามโดยที่ว่าทั้งภาครัฐเองกับชาวบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานกันช่วยคิดช่วยทำแล้วก็ช่วยสะท้อนปัญหาขึ้นมาซึ่งโครงการนี้ค่ะเราอยากจะขยายผลนะคะให้ไปสู่การปฏิบัติในทุกๆโครงการแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าศักยภาพหรือว่าข้อจำกัดของคนทำงานในพื้นที่อาจจะไม่สามารถทำได้ดังนั้นพอสพ.ทำเสร็จนำร่องสัก2ปีใช่ไหมโครงการนี้ยังไม่จบนะคะทางสำนักนายกนะได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้นะคะในปี53กับ50ปีนี้ค่ะทางสำนักนายกสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังดำเนินโครงการนี้อยู่นะคะค่ะยังไงก็ฝากนะคะว่าถ้าเกิดภาคประชาชนส่วนไหนนะคะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการติดตามประเมินผลโครงการของภาครัฐนะคะในอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคือทราบว่าบางหน่วยงานค่ะเขาก็ได้มีการปรับกระบวนการนำวิธีคิดวิธีการทำงานแบบนี้ค่ะไปใช้ในโครงการของเขานะคะก็อยากจะให้พี่น้องค่ะช่วยสละเวลานะคะช่วยมาเป็นคณะทำงานนะคะในการติดตามประเมินผลซึ่งเราจะได้มีโอกาสสัมผัสว่าภาครัฐได้มีโอกาสลงไปทำงานในพื้นที่ของท่านทำจะเกิดผลกระทบหรือว่าผลประโยชน์แก่ท่านอย่างไรถ้าเกิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์นะคะท่านอาจจะให้ข้อแนะนำว่าควรจะขยายหรือว่าต่อยอดอย่างไรขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าโครงการนี้ควรปรับปรุงใช่ไหมคะหรือว่าโครงการนี้ไม่มีประโยชน์ต้องแก้ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรท่านสามารถนะคะให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าที่ภาครัฐที่ลงไปทำงานในพื้นที่ได้นะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ได้ลงมาทำงานในลูกน้ำเทศาสงขลาในหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ถ้าถามแทนในภาคส่วนของท้องถิ่นนะฮะท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ประสบการณ์ก็บางท้องถิ่นก็มีประสบการณ์เยอะบางท้องถิ่นก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์คราวนี้ภารกิจเขาก็เยอะใช่ไหมฮะแล้วที่ผ่านมาภัยธรรมชาติก็เยอะต้องดูแลประชาชนในพื้นที่เขาก็เยอะคราวนี้ในเมื่อในเรื่องของอันนี้ค่ะเขามีคล้ายๆว่ามันจะมาแบกให้เขาแบกภาระหรือว่ามีหน่วยไหนที่ท้องถิ่นเขายังไม่รู้จักเช่นกองทุนสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยที่จะเอามาแก้ปัญหามาช่วยสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนี้คุณวิเรนิตช่วยชี้แนะให้ท้องถิ่นได้ไหมฮะว่ามันจะไปต่อยอดโครงการไหนอะไรได้บ้างครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในกลไกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีงบประมาณผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดเนี่ยนะครับหรือว่างบประมาณของท้องถิ่นเองหรือว่างบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆที่เขามีภารกิจตามภารกิจบทบาทของเขาเนี่ยนะครับส่วนในส่วนของที่ผมจะนำเรียนก็คือในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยโดยทางท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือว่าทางภาคเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถที่จะเขียนแผนงานโครงการเนี่ยนะครับเข้าไปที่สผ.เนี่ยนะครับเพื่อของบประมาณดำเนินการแต่ต้องศึกษาดูว่าแผนงานโครงการที่จะขอได้เนี่ยมีอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะติดต่อทางที่สผ.ที่สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหรือว่าทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นี่ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดเนี่ยซึ่งปัจจุบันนโยบายของผู้บริหารเนี่ยก็ได้เน้นในเรื่องของนอกจากการสร้างระบบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเรื่องขยะน้ำเสียแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราทางผู้บริหารได้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือการสร้างจิตสำนึกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะประสานกับทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการเขียนแผนงานโครงการเนี่ยเข้าไปเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยอาจจะประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ในพื้นที่ได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางในการที่จะได้รับงบประมาณในการที่จะมาทำแผนงานโครงการย่อยๆในพื้นที่เนี่ยนะครับคราวนี้ในส่วนของการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐเองฮะกับท้องถิ่นที่ดูแลท้องถิ่นเนี่ยมันมีการดำเนินการในรูปแบบไหนกันแล้วบ้างคะเราที่ทราบในส่วนกลางเนี่ยเขาก็มีการประชุมล่าสุดก็มีสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจมีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เชิญทางสสจ.ในมาร่วมกันเมื่อเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของการจัดทำแผนการถึงระดับจังหวัดเนี่ยนะครับที่ส่วนกลางสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีการทำความเข้าใจในระดับพื้นที่คือในระดับพื้นที่คงต้องมาคุยให้ทางองค์กรปกครองถิ่นได้รับทราบอะไรพวกนี้นะครับแล้วเจ้าภาพหลักก็คือสผ.ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งในเรื่องของกองทุนสิ่งล้อมกับไอ้ตรงแผนเบิกการสิ่งล้อมระดับจังหวัดเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยเป็นที่สผ.นะก็มีอะไรจะเสริมไหมคะครับเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับคือมันอาจจะมีเลือกสายบังคับบัญชาซึ่งมันก็กระจายแตกต่างกันไปนะครับแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเราก็คาดหวังว่าการใช้เวทีที่ประชุมกันในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเราเป็นการประชุมร่วมกันมันน่าจะเป็นเวทีทำความเข้าใจร่วมกันให้ได้โดยเฉพาะอย่างที่เรียนว่าถ้ามันเกิดเป็นแผนหรือเป็นนโยบายในพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะสามารถนำไปเสนอหน่วยเหนือได้ว่ามันควรต้องทำอะไรยังไงกันบ้างเมื่อไหร่นะครับผมเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเรากำลังเล่นดนตรีเล่นเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญคือวาทยากรต้องสามารถทำให้นักดนตรีทุกคนที่มาเล่นดนตรีในวงนี้เนี่ยเล่นเพลงเดียวกันได้นะครับฉะนั้นไอ้การเล่นที่มันสอดคล้องกับจังหวะนะครับท่วงท่าท่วงทีทั้งหลายเนี่ยให้มันไปในเพลงเดียวกันได้ให้อย่างเพราะพริ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้คือที่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าข้อจำกัดของระบบงานมันจะไปรวมศูนย์ส่วนกลางเนี่ยการที่มีเวทีพื้นที่เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอยากจะเรียนตัวอย่างให้เห็นว่าเวทีวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการคุยกันแล้วก็เราเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงได้เข้ามาร่วมสนทนาอยู่ในวงแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยด้วยนะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็เล่าถึงเรื่องภารกิจของหน่วยงานเขาซึ่งต้องทำถนนนะครับซึ่งพอคุยกันในวงเนี่ย ก็ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของการที่ยกระดับถนนมาทำให้ชุมชนเนี่ยจะต้องไปถมดินสร้างบ้านหรือว่ากระทบกันก็คือบ้านชั้นล่างกลายเป็นห้องใต้ดินไปเลยเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้เขาได้เข้าใจสภาพปัญหาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในการก่อสร้างถนนซึ่งต้องยกระดับให้หนีน้ำได้นะครับก็คือว่ามันจะทำยังไงล่ะนะครับมันก็ทำให้เกิดแนวคิดต่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันสามารถพิจารณาได้ไหมว่าในถนนหนึ่งสายเนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็นโซนย่อยๆแบบว่าถ้าโซนที่ผ่านเมืองแล้วก็หรือผ่านชุมชนแล้วก็ไม่ต้องยกระดับได้ไหมนะครับแต่ถ้าออกไปนอกเขตเมืองแล้วก็อาจจะยกระดับหนีน้ำก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั้นอยากจะเรียนว่าในการคุยเวทีในพื้นที่เนี่ยมันทำให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็นำเสนอหน่วยเหนือได้นะครับหรืออีกประการหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างบริเวณพื้นที่พัทลุงเนี่ยนะครับจังหวัดพัทลุงเนี่ยซีกตะวันตกคือภูเขานะครับแล้วก็น้ำก็ไหลจากภูเขาผ่านลงมาสู่ทะเลสาบมาทิศตะวันออกถนนหนทางที่วิ่งแนวเหนือใต้ทั้งหมดก็จะเป็นเส้นทางขวางน้ำหมดเลยนะครับไอ้แบบนี้ครับก็คือว่าโดยธรรมชาติมันขวางอยู่แล้วแล้วก็ในเส้นทางที่จะมาถนนซอยย่อยลงมายังหมู่บ้านมาตำบลย่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแนวถนนที่แตกแขนงจากตัวถนนสายเอเชียก็คือวิ่งแนวตะวันออกตะวันตก
เดิมทีเนี่ยก็จะมีเส้นทางน้ำไหลลงมาจากตะวันตกสู่ตะวันออกนะครับลงทะเลแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นถนนขนาดเล็กแล้วก็มีเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับคูน้ำขนาดใหญ่นะครับมันมีทำให้น้ำไหลอยู่ค่อนข้างจะสะดวกพอสมควรแต่ในความสะดวกพอสมควรนี่ก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่ดีคือที่พอปัจจุบันเรากำลังขยายถนนเพื่อความสะดวกมากขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราลืมไปครับคือเราไปทำแต่ถนนกว้างขึ้นแต่ทางระบายน้ำเล็กลงนี่เป็นต้นดังนั้นการได้คุยกันในเวทีอย่างนี้เนี่ยทำให้เขาได้มาปรับมุมมองแล้วก็มาช่วยกันคิดต่อว่าถ้างั้นมันต้องคิดถึงเรื่องการไหลของน้ำด้วยนะว่าจะไหลกันอย่างไรนะครับหรือประเด็นของที่เป็นปัญหาจริงๆอีกงานหนึ่งก็คือว่าท้องถิ่นในฐานะผู้มีอำนาจดูแลพื้นที่เนี่ยในการจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของลำน้ำลำคลองในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันจะกระทบว่าถ้าถึงให้เขตคลองเนี่ยก็แน่นอนครับกรมเจ้าท่าก็ดูแลอยู่นะครับถ้าจะไปทำอะไรโดยไม่บอกกรมเจ้าท่าก็จะกลายเป็นว่าก็กระทบอีกแต่ถ้ายังไงอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องก็คือกรมชลประทานเพราะว่าในบางแห่งก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันน้ำท่วมด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าต่างคนต่างเดินเนี่ยก็จะพบว่าทุกวันนี้ปัญหามันไม่จบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องถิ่นลงมายุ่งในคลองเนี่ยก็จะเจอว่าอาจจะไม่สอดคล้องกันหรือว่าอาจจะขัดกฎหมายได้นะครับดังนั้นบางท้องถิ่นก็เลยจะเกียร์ว่างดีกว่านะครับวิธีนี้ก็ไม่ต้องมีปัญหาดีแต่ว่าแน่นอนครับพี่น้องก็เดือดร้อนอีกนั้นแนวทางของการคุยกันในเวทีเช่นนี้เนี่ยมันทำให้ได้มาทำความเข้าใจร่วมกันว่าถ้าย่านใดเป็นย่านชุมชนนะครับจะระบายน้ำให้สะดวกโอเคครับดาดคอนกรีตยังพอทำได้อยู่นะครับแต่พื้นที่ใดซึ่งมันจำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่มันต้องให้มีต้นไม้อยู่ต้องเป็นต้นไผ่มีอะไรที่จะต้องเป็นแหล่งที่จะให้ตัวอ่อนของปลาของสัตว์น้ำอยู่เนี่ยก็ต้องรักษาไว้อย่าไปเอาออกนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้เวทีในพื้นที่เนี่ยมันมีแนวทางที่จะพัฒนาไปเพื่อการทำในรายละเอียดที่ดีขึ้นได้ครับก็เลยคิดว่าในเบื้องต้นนี้ก็อยากจะนำเรียนไว้เท่านี้ก่อนครับฟังดูก็คล้ายๆกับว่าควรจะเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งให้พอคนในพื้นที่จะย่อมรู้จักพื้นที่ตัวเองดีที่จริงโดยหลักคิดผมว่าอย่างอันนี้นะครับที่เราทำอยู่ก็คือการกำหนดเขตและมาตรการคุ้มครองคำว่าเขตนี่ก็แน่นอนครับต้องพูดถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ว่าตรงไหนแล้วก็เจาะจงไปได้ไหมว่าบริเวณไหนย่านไหนโซนไหนนะครับควรต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามันได้ในเชิงนโยบายขึ้นมานะครับอันนี้ที่คาดหวังก็คือให้เกิดเป็นนโยบายต่อพื้นที่เพื่อที่ว่าการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำได้สะดวกนะครับเพราะว่าการที่เราดูโครงการแยกเป็นโครงการเนี่ยบางทีเราก็เห็นความสำเร็จของโครงการนะครับอย่างที่เรียนว่าดนตรีวงนี้เนี่ยเล่นดีครับนักดนตรีทุกคนเก่งหมดเลยประเมินทุกคนสอบผ่านแต่พอเล่นเป็นวงแล้ววงล่มนะครับฉะนั้นต้องดูภาพรวมของวงด้วยว่าเรากำลังเล่นเพลงเดียวกันหรือเปล่าการมาทำเวทีร่วมกันเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นเช่นเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เราสามารถพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมและไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดครับแล้วถ้าถามในเรื่องของภาคประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองเขาไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเนาะเขาไม่ได้ทำเกษตรเขาไม่ได้ทำประมงเขาทำงานส่วนใหญ่ก็จะทำงานออฟฟิศเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรประมาณนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าคนเมืองเนี่ยเอาอาหารจากไหนคนเมืองก็เอาอาหารจากชนบทนะครับถ้าชนบทปนเปื้อนไปด้วยสารพิษถ้าชนบทมีปัญหาคนเมืองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรนะครับเราคงเจอข่าวนะครับที่เมื่อหลายเดือนมาแล้วเราส่งออกเรื่องผักแล้วเราก็โดนตีกลับนะครับแต่ว่าในประเทศเราไม่เห็นมีใครตีกลับเลยนั่นก็แปลว่าประชาชนคนไทยเนี่ยบริโภคพืชผักที่ไม่ปลอดสารพิษนะครับแล้วถามว่าแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นยังไงครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นแหล่งคือประเทศเราอยู่ในเขตร้อนชื้นเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีมากเลยนะครับเรามีที่ราบมีอะไรเป็นพื้นที่ผลิตอาหารได้ดีมากแต่เราไม่ปกป้องแหล่งผลิตอาหารเราเลยเนี่ยนะครับฉะนั้นคนเมืองที่วันนี้อาจจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าคนที่ทำหน้าที่ส่งออกบ้างหรือว่าทำธุรกิจที่ไปแปรรูปบ้างเนี่ยก็กระทบแน่นอนครับว่านอกจากจะบริโภคอาหารที่มีสารพิษแล้วเนี่ยก็ธุรกิจก็ไปไม่รอดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกจะส่งพืชผลทางการเกษตรออกไปนะครับเรามีผลไม้ที่มีรสชาติดีๆนะครับทุกวันนี้เราก็ไม่ผลิตเลยนะครับไปปลูกยางดีกว่านะครับสักวันแหละครับลองคิดในทางร้ายบ้างสมมติอีกสัก5ปีข้างหน้า
ะครับเราเกิดมีนวัตกรรมใหม่ผลิตยางเทียมได้ซึ่งมีคุณภาพเหมือนกับยางแท้เนี่ยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเกษตรกรสวนยางอยู่ไงครับประเทศนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องคิดด้วยและนโยบายของรัฐเองก็คงต้องดูเรื่องนี้ว่าเราจะปกป้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวหรือทำในเรื่องอาหารได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคนเมืองที่วันนี้มองว่าตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับต้องเกี่ยวแล้วแล้วอีกอันนึงครับที่ต้องฝากไว้เลยสำหรับนักค้าที่ดินซึ่งมาซื้อที่ดินในชนบทไว้เยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านจะกระทบแน่นอนว่ามาตรการคุ้มครองเราต้องปกป้องพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ป่านะครับท่านจะมาซื้อดินแปลงใหญ่ๆไปทำโครงการใหญ่ๆนี่ผมคิดว่าคงจะต้องคุยกันพอสมควรแล้วครับนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าไม่เกี่ยววันนี้นะครับแล้วสักวันพอมาตรการออกมาวันนั้นผมว่าคงต้องวิ่งกันพอสมควรแล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงดีนะครับดินติดมือแล้วหลายบาทด้วยนะครับสร้างไม่ได้นะครับทางสผ.บอกต้องทำ EIA ก่อนประเมินนะครับต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องคุยกันวันนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้กฎหมายเนี่ยมันออกมาโดยประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับคราวนี้จริงๆแล้วคนเมืองเขาก็ถือว่าภารกิจแก้ปัญหาส่วนใหญ่มันเป็นบทบาทของภาครัฐถ้าน้ำท่วมก็ทำอุโมงค์หรือว่ามีคลองส่งน้ำผันน้ำคนเมืองไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเสียภาษีแล้วครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ก็จะบอกว่าผิดก็คงไม่กล้าพูดเต็มปากนะครับเพราะบางคนก็จะทำธุรกิจหาเงินเป็นหลักแล้วก็ไอ้เรื่องการบริการของรัฐเป็นหน้าที่รัฐเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นต้องแก้ปัญหาให้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งในภาคสังคมก็เห็นว่าอันนี้คือลักษณะของชุมชนไม่เข้มแข็งและรัฐเองก็จะต้องแบกภาระนะครับคืออดีตจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมีปัญหาอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยถนนขาดก็เดี๋ยวก็แบกจอบแบกเสียมไปช่วยกันซ่อมเองก็ได้นะครับหรือสะพานมันขาดเดี๋ยวก็ไปตัดไม้มาวางพาดก็เดินได้แต่สมัยนี้ไม่แล้วครับเพราะว่าก็ถือว่าก็มีรัฐแล้วนี่นะครับก็อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันนะครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนก็คิดว่าเป็นหน้าที่คนอื่นเขาไม่ใช่หน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองคือเอาไว้บ่นนะครับภาครัฐก็ต้องแบกภาระถูกบ่นไปตามระเบียบครับคุณตติยามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก็คงสมควรแก่เวลาค่ะสั้นๆนะคะค่ะก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสมบัติของทุกคนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ใช้แต่ใช้อย่างไรนะคะอย่างฉลาดนะคะก็นอกจากใช้ประโยชน์แล้วอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะช่วยกันดูแลบำรุงรักษานะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณวิรินิตล่ะคะครับก็คงฝากไว้ว่าอย่างที่คุณตติยาได้นำเรียนก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้แต่ต้องมีหน้าที่อย่าลืมหน้าที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านเนื่องจากประชาชนราษฎรเราเนี่ยมันมีมากขึ้นทุกปีแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันลดลงเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องช่วยกันรักษายังไงเนี่ยก็ต้องรักษาโดยกระบวนการที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าคุณจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทเนี่ยมันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันกระทบซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันถ้าคุณน้ำต้นน้ำเสียเนี่ยคนที่อยู่ท้ายน้ำในเขตชุมชนเมืองเนี่ยก็จะมีผลกระทบไปด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับครับก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการล้อมวงคุยกับทางวิทยุชุมชนตำบลท่าข้ามวันนี้นะครับแล้วก็ทางทีวีออนไลน์ของพวกเราวันนี้นะครับทีวีท่าข้ามนะครับก็ขอขอบคุณพี่สิทธิศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ตติยานะครับแล้วก็พี่วีรนิตไม่ทราบมีใช่หรือเปล่าครับแล้วก็พี่สุรีนะครับเดี๋ยวขอเติมอีกนิดเดียวค่ะได้นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะครับสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้ที่เว็บไซต์สงขา lakeinfo.com นะคะครับก็ทั้งภาพและก็เสียงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดทำไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันได้ทางเว็บไซต์ที่พี่สุรีได้บอกเมื่อสักครู่นะครับครับในส่วนที่ท่านที่ติดตามชมทาง Facebook แล้วก็ทาง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามก็วันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับครับส่วนผมพิกุลทองดีเลิศนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้พี่สุรีได้ดำเนินรายการนะครับช่วงนี้